วัสดีค่ะรายการผู้เช้าข่าวสปทนะคะวันนี้เราอยู่กับโรงเรียนราชวินิตบางเขนแต่ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะคะอยู่ที่สวนนงนุชซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องรวมรายวิชาที่สปทได้มีการขับเคลื่อนต่อยอด Active Learning สิ่งที่สำคัญคือวันนี้เราพบเลยค่ะว่ามีการพานักเรียนมาแหล่งเรียนรู้ต้องมาคุยกับท่านผอ.ค่ะว่าท่านผอ.ได้มีการเตรียมการอย่างไรบ้างท่านธัญวิชาเชิญค่ะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชนะครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารนะครับท่านเป็นวิทยากรพิเศษได้แนะนำสวนนงนุชเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจะบูรณาการการเรียนรู้ได้หลายวิชานะครับหลังจากที่ผู้บริหารได้ไปประชุมกันแล้วก็ได้ประชุมวางแผนกับคุณครูในโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีที่เราจัดทุกปีเสร็จแล้วพอปีนี้เราได้พูดคุยกันว่าแหล่งเรียนรู้ของสวนนงนุชเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการการจัดการศึกษาได้สามารถที่จะเอาสวนนงนุชเป็นตัวชี้วัดที่ควรรู้ตัวชี้วัดที่ต้องรู้อะไรประมาณนี้นะครับได้พูดคุยกับฝ่ายวิชาการและก็ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ตกคือกันว่าเราปีนี้นะครับเราจะมาใช้สวนนงนุชเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการในหลายวิชาก็เลยเกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาครับท่านค่ะแสดงว่าเป็นโรงเรียนที่นำร่องรวมแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนรวมรายวิชาผูกมัดกับตัวชี้วัดลงสู่นักเรียนผ่านการนำของท่านผอ.แล้วมาสู่ฐานการเรียนรู้ในการคุยกันและประเมินผลกับทั้งคุณครูมีการวางแผนก่อนจะที่จะเดินทางมาตรงจุดนี้แล้วนักเรียนเป็นไงบ้างคะวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับนักเรียนตื่นเต้นมากเพื่อทราบข่าวว่าผู้อำนวยการกับคุณครูจะพามาสวนนงนุชพอมาถึงแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ก็เห็นความสุขและรอยยิ้มของนักเรียนทั้งคุณครูและนักเรียนมีความสุขมีรอยยิ้มได้สัมผัสกับบรรยากาศพืชพันธุ์ที่สวยงามมีกิจกรรมให้ทำเชิง Active Learning นะครับทั้งตั้งแต่เช้ามามาถึงบ่ายวันนี้นะครับเด็กมีความสุขนะครับเห็นจากรอยยิ้มของเด็กครับครูมีความสุขไหมคะมีความสุขมากครับผอ.ล่ะคะมีความสุขเช่นกันครับแสดงว่าแหล่งเรียนรู้ให้หลายส่วนมากทั้งองค์ความรู้ความสุขจากการเรียนรู้และรวมทั้งต่อยอด Active Learning นำไปสู่การประเมินผลทั้งคุณครูได้มีการวางแผนกับผู้อำนวยการโรงเรียนวันนี้พานักเรียนมาที่นี่ผลเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายมีความสุขกับบรรยากาศที่พร้อมที่สวนนงนุชได้ข่าวว่าวันนี้พามากี่คนคะวันนี้พวกเราพานักเรียนมาทั้งโรงเรียนเลยครับ 1,800 คนครับ 1,800 คนสถานที่นี้พร้อมสำหรับทุกชั้นแล้วพร้อมสำหรับการวางแผนที่ดีเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปสู่แอปพลายไปสู่ครีเอทบนพื้นฐานที่เราบอกว่าเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้นโยบายของท่านเลขาธิการกปท.ท่านอัมพรพิณสาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมต่อไปค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกค่ะอยู่กับคุณครูและนักเรียนค่ะที่สวนนงนุชเรามาฟังสิคะว่านักเรียนเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของการที่ได้มาอยู่สวนนงนุชเคยมาหรือเปล่าครับไม่เคยเลยครับแล้วรู้สึกอย่างไรไหนลองพูดให้ฟังหน่อยรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ประทับใจที่โรงเรียนพามาจัดกิจกรรมประมาณนี้ครับเพราะว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติครับแล้วก็วัฒนธรรมไทยจากการชมการแสดงครับแล้วก็การอนุรักษ์ช้างไทยด้วยครับแล้วคิดว่าจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมคิดว่านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับเพราะว่าเราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับปลูกธัญพืชอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างต้นไม้อ่ะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้ครับในการเหมือนจัดสวนอะไรประมาณนี้ครับจัดสวนถาดนะคะอันนี้นักเรียนมองว่าจะนำไปจัดที่บ้านจากองค์ความรู้ที่นี่ที่นักเรียนได้รับใช่ไหมคะใช่ครับคุณครูล่ะคะตรงส่วนนี้เนี่ยคิดว่าที่นี่เหมาะกับวิชาอะไร
จริงๆโดยส่วนตัวเป็นคุณครูที่สอนรายวิชาภาษาไทยนะคะแต่ว่าหลังจากที่มาพานักเรียนมาทัศนศึกษานะคะที่สวนนงนุชแห่งนี้ก็เชื่อว่านักเรียนสามารถนําองค์ความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาวิชาเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นการบูรณาการนะคะข้ามวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงต่างๆค่ะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของพฤกษศาสตร์นะคะพฤกษศาสตร์นะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะซึ่งเด็กๆประวัติศาสตร์ด้วยนะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์พระเครื่องไหมได้ดูด้วยค่ะเราเห็นหลายอย่างเลยนะคะจากที่ฟังคุณครูแล้วรู้เลยว่าแหล่งเรียนรวมรายวิชาที่นี่มีทุกวิชาทุกระดับชั้นสามารถที่จะได้ทั้งองค์ความรู้ได้บรรยากาศของการเรียนรู้แล้วยังได้สิ่งที่ต่อยอดและนำไปสู่การนำไปใช้ซึ่งไม่ใช่แค่ remember กับ understand นะคะแต่ทะลุไปถึง apply และนำต่อไปได้ถึง create ได้เลยซึ่งเด็กไทยทุกคนควรที่จะได้รับโอกาสแบบนี้จริงไหมคะนักเรียนไหนลองบอกให้ฟังหน่อยในฐานะที่เป็นนักเรียนแล้วคิดว่าจะทิ้งท้ายด้วยประโยคอะไรสำหรับผมนะครับอยากให้โรงเรียนนะครับและหลายโรงเรียนนะครับนำนักเรียนมาทัศนศึกษาแบบว่าเหมือนประมาณนี้นะครับเหมือนมาตามสวนตามอะไรพวกนี้ครับเพื่อเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ต้นไม้สัตว์หลายๆอย่างครับเป็นทัศนศึกษาที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้และนำไปต่อยอดได้คุณครูล่ะคะจะบอกกับทางผู้ชมว่าไงคะทางครูมองว่ากิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตินะคะหรือว่าเป็นการเปิดโลกจากหนังสือเล่มเดิมๆที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นะคะจากห้องเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่นักเรียนจะได้รับและนำไปประยุกต์ใช้ค่ะค่ะโดยสรุปแล้วทุกคนเห็นเลยว่าตอนนี้การเป็นทัศนศึกษาที่เพิ่มเติมองค์ความรู้นำไปสู่การวางแผนซึ่งผอ.โรงเรียนได้มาวางแผนแล้วว่าครูคนใดที่จะเก็บรายวิชาอะไรต่อการที่เป็นตัวชี้วัดต้องรู้ควรรู้หรือตัวชี้วัดที่เป็นรวมและย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวัดผลและไม่ต้องเรียนซ้ำซ้อนแต่เด็กนักเรียนได้องค์ความรู้พร้อมแอพพลายได้ไปครีเอทได้แล้วมากับความสุขต่อการเรียนรู้วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเทปหน้าไปชมว่าจะไปที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะ